เรื่องสามมหาภาคสัญญาครอบครัวหนึ่งแต่งงานกันมา5ปีไม่มีลูกสักทีพยายามหลายอย่างจนกระทั่งทำกิจหลายครั้งก็ไม่สำเร็จจึงปรึกษาหารือกันว่าจะไปคอเด็กตามสถานสงเคราะห์มาเลี้ยงอุษากับนพดลทั้งคู่คุยกันแล้วจะไปคอเด็กสถานสงเคราะห์มาเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อลูกอิจฉาจะมาเกิดนพสี่มหาภาคฉันอยากได้เด็กคนนี้จังดูสิน่ารักเชียวประกาศคู่เด็กผู้หญิงผมดำคลับผิวขาวตาโตหน้าตาน่ารักราวกับตุ๊กตาอายุยังไม่ถึงขวบอุษารู้สึกรักเด็กคนนี้มากอยากขอมาเลี้ยงนพดลก็เห็นด้วยเพราะรักภรรยาตามใจทุกอย่างจึงตกลงกันว่าจะนำเด็กคนนี้มาเลี้ยงเป็นลูกจึงติดต่อกับสถานสงเคราะห์ทันทีเพื่อดำเนินเรื่องเวลาผ่านไปหลายเดือนทางสถานสงเคราะห์จึงดำเนินเรื่องพิจารณาหลายขั้นตอนมีผลว่าอุษาและนพดลได้เด็กคนนี้มาเลี้ยงเป็นลูกตามที่ต้องการ6มหาภาคเวลาผ่านไปหลายปีน้องคราวคือชื่อของเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูโตขึ้นจนมีอายุครบ8ขวบตอนนี้อุษาและนพดลมีความสุขอย่างเต็มหัวใจครอบครัวมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่น้องพราวเข้ามาอยู่เป็นลูกที่รักเข้ามาเติมเต็มให้กับทั้งสองคนถึงจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขแต่ทั้งสองก็รักราวกับลูกในไส้ตัวเองจริงๆช้าวันรุ่งขึ้นอุษามีอาการหน้ามืดจะเป็นลมคลื่นไส้เดินเข้าห้องน้ำอาเจียนหลายครั้งนพดลเห็นภรรยามีอาการไม่ดีจึงชวนให้ไปหาหมอหมอขอแสดงความยินดีครับคุณตั้งครรภ์ได้4สัปดาห์แล้วครับประกาศคู่อุษาตกใจแปลกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีตั้งแต่มีน้องพราวมาอยู่เป็นลูกเธอไม่เคยคิดอยากมีลูกของตัวเองอีกเลยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอรู้สึกว่าน้องพราวคือลูกแท้ๆของเธอกับสามีจริงๆนบสามมหาภาคนี่ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมหมอบออกว่าฉันมีลูกใช่สาเรากำลังมีลูกด้วยกันผมดีใจจริงๆอุษาสับสนกังวลใจและกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นลูกจริงๆกำลังจะเกิดลูกที่ขอมาเพื่อให้ลูกอิจฉามาเกิดตอนนี้เขามาเกิดแล้วแต่ทำไมเธอยังมีความคิดอะไรบางอย่างกังวลบอกไม่ถูกสีมหาภาคหลังอาหารมื้อค่ำอุษาตัดสินใจบอกน้องพราวว่าจะมีน้องมาอยู่เป็นเพื่อนเย่เย่ไหมยมกหนูจะมีน้องมาเล่นด้วยแล้วดีจังเลยค่ะคุณแม่หนูจะได้มีเพื่อนเวลาผ่านไปตอนนี้อุษาตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้วแต่น้องพราวเจ็บออดออดแอดแอดระยะหลังมีอาการหนักขึ้นไปหาหมอก็ตรวจไม่พบว่าเป็นอะไรกันแน่เปลี่ยนโรงพยาบาลมาหลายครั้งคราวนี้ตรวจอีกครั้งผลตรวจออกมาว่าน้องพราวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายสาสามหาภาคทำใจดีๆไว้นะลูกเราต้องหายตอนนี้การแพทย์ก้าวหน้าไปมากผมจะพาลูกพราวไปรักษาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเลยประกาศคู่ฉันสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้สิอุษาน้ำตาไหลพรากไม่เป็นอันทำอะไรงานการก็ทำผิดพลาดโดนผู้จัดการต่อว่าหลายครั้งผลการรักษาน้องพราวไม่เป็นไปในทางที่ดีอาการทรุดหนักนพดลและอุษาเสียใจโดยเฉพาะอุษาเสียใจหนักจนไม่กินข้าวนอนไม่หลับสาคุณต้องทานข้าวบ้างนะมันจะส่งผลกับลูกของเราในท้องนะน้องพราวก็ลูกเรานะคะฉันคงอยู่ไม่ได้หากไม่มีน้องพราวนพดลพยายามปลอบใจแต่ไม่เป็นผลสำเร็จอาการน้องพราวทรุดลงกว่าเดิมชีพจรต่ำลงเรื่อยๆมีเลือดออกจมูกมากหมอไม่อนุญาตให้เยี่ยมนานเพราะอยู่ห้องอายคู่ช้าวันรุ่งขึ้นมีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลบอกอาการน้องพราวแย่ลงอย่างมากและแล้ววันที่เศร้าที่สุดก็มาถึงน้องพราวจากไปอย่างสงบสี่มหาภาคทั้งสองเสียใจมากโดยเฉพาะอุษาร้องไห้จนเป็นลมหลายครั้งงานศพผ่านไปหลายวันอุษายังคงเศร้าโศกเสียใจมากขึ้นทุกวันสามมหาภาคจนวันนั้นอุษากำลังจะเข้านอนรู้สึกเจ็บท้องเหมือนจะคลอดแต่นี่ยังไม่ถึงกำหนดเลยเหลืออีกเดือนนพดลพาอุษามาโรงพยาบาลระหว่างรอคนอดนพดลนั่งรอหน้าห้องคลอดก็มองไปเห็นคล้ายๆเด็กผู้หญิงเดินทะลุห้องเข้าไปนพดลคิดว่าตัวเองตาฝาดสักครู่หมอเดินออกมาบอกว่าลูกคุณแข็งแรงดีครับทั้งสองคนตั้งชื่อลูกว่าแพรกฤติยาหรือน้องแพรออุษาลาออกจากงานที่ทำมาเลี้ยงลูกเองเพื่อต้องการใกล้ชิดกับลูกดูแลให้ดีแข็งแรงไม่เหมือนกับน้องพราวตอนนั้นเธอจ้างเนอร์เซอรี่เลี้ยงกลัวว่าลูกจะไม่แข็งแรงกลัวจะป่วยกลัวไปหมดทุกอย่างเวลาผ่านไป10ปีน้องแพรน่ารักมากขาวตาโตผมยาวตรงมองไปมาคล้ายกับน้องพราวลูกที่เสียไปเวลาผ่านไปอุษาและนพดลจึงลืมเรื่องน้องพราวไปหมดสิ้นเพราะตอนนี้ทั้งสองโฟกัสที่น้องแพรคนเดียว
วันนั้นน้องแพร่กลับจากโรงเรียนเดินขึ้นห้องซึ่งเหลือบตาไปเห็นชุดของน้องพราวแขวนอยู่เป็นกระโปรงสีชมพูน้องแพรชอบมากจึงหยิบมาใส่แต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นน้องแพรเดินตกบันไดแต่ไม่เป็นอะไรมากเพราะบันไดไม่สูงจึงไม่เป็นอะไรมากนอกจากฟกช้ำเล็กน้อยหลังจากนั้นแพรก็ฝันเห็นเด็กรุ่นราวเดียวกันมาเล่นด้วยมาชวนไปอยู่ด้วยกันน้องแพรบอกในความฝันว่าอีก10ปีเดี๋ยวจะไปอยู่ด้วยตอนนี้ยังอยากอยู่กับพ่อแม่ซึ่งน้องแพรก็ตอบไปอย่างนั้นเองตามประสาเด็กๆ เวลาผ่านไปจนน้องแพรอายุครบ20ปีอุษาและนพดลซื้อรถยนต์ให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องแพรดีใจมากจึงขับรถออกไปฉลองกับเพื่อนซึ่งเพื่อนๆรออยู่ที่ร้านอาหารขณะที่ขับอยู่บนถนนสายหนึ่งในซอยเปลี่ยวเป็นเวลาหัวค่ำแพรก็หักหลบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถจึงเบนโคกกระทันหันรถหมุนเคว้งจนไปฟาดกับต้นไม้อย่าไม้อย่ามกไม่ไปหนูเป็นใครพี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นช่วยด้วยพี่มาทวงสัญญาที่เคยให้ไว้บอกว่าอีก10ปีจะมาอยู่ด้วยกันบรรยากาศรอบๆมืดมิดร้องยังไงก็ไม่มีใครได้ยินภาพนั้นเลื่อนลางลงทุกทีสติดับวู่ไปนานเท่าไหร่ไม่แน่ใจภาพแรกที่เห็นคือผู้คนสวมชุดดำไม่มีใครยิ้มทุกคนหน้าตาเศร้าโศกได้ยินเสียงพระสวดนั่นสามมหาภาคพ่อกับแม่นี่แพรเดินตรงไปหาอุษากับนพดลแต่สามมหาภาคไม่ทั้งสองไม่เห็นเขาอุษากับนพดลหน้าตาเศร้าโศกโดยเฉพาะอุษาร้องไห้จนเป็นลมล้มไปพี่มารับน้องแพรค่ะไปอยู่กับพี่นะคะพี่อยากมีเพื่อนพี่เหงาจังเลยเสียงเย็นเยือกมาพร้อมเสียงหัวเราะที่เล็กแหลมแต่วังเวงและยังแฝงไว้ด้วยความ